แต่ว่าหนึ่งในความสำเร็จของท่านนายกเนี่ยนะจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าเราสามารถไปประเทศจีนได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอีกแล้วอันนี้แบบเป็นการถาวร่อนด้วยนะไม่ใช่มาตรการ ชั่วคราวนะครับอันนี้มันเกิดจากผลงานที่ท่านนายกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไปพูดคุยกับทางจีนนะครับเพราะฉะนั้นวีซ่าฟรีระหว่างไทยจีนเนี่ยมันเริ่มไปตั้งแต่1มีนาคมซึ่งก็คือเมื่อวานนี้หลังจากนี้รอได้เลยนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆ<ฆ>ก็จะนําไรายได้เข้ามาสู่ประเทศเราในขณะที่คนไทยเองก็สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ไปติดต่อธุรกิจไปเที่ยวอะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอีกแล้วรู้ไหมครับว่าที่ท่านนายกเนี่ยเคยประกาศไว้บนเวทีหาเสียงตอนนนั้นบอก ว่าจะทําให้พาสปอร์ตหนังสือเดินทางของไทยเนี่ยทรงอํานาจทรงอิทธิพลมากขึ้น วันนี้ณนะตอนนี้เนี่ยนังสือเดินทางของไทยสามารถเดินทางได้ถึง35ประเทศดินแดนโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือว่าขอวีซ่าอีกแล้วนะครับซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมุ่งมั่นที่จะลดข้อจํากัดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับหนังสือเดินทางไทยก็เลยทาให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อรวมมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางไทยจีนอย่างถาวรที่มีผลบังคับใช้วันแรกไปเมื่อวานนี้1มีนาคม ก็จะทําให้ณนะตอนนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเนี่ยสามารถเดินทางไปโดยที่ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราได้ถึง35ประเทศและดินแดนแล้วนะคบก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความสําเร็จในการร่วมลงนามวีซ่าฟรีไทยจีนถาวรที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือว่าหนังสือเดินทางกึ่งราชการเนี่ยสามารถเดินทางไปประเทศจีนแล้วก็พำนักอยู่ในประเทศจีนได้สูงสุด 30วันโดยไม่จําเป็นต้องขอวีซ่านะทีนี้สําหรับคนที่เดินทางเข้าออกจีนหลายๆครั้งอาจจะไปทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา180วันก็คือครึ่งปีเนี่ยสามารถที่จะพำนักอยู่ในประเทศจีนเป็นระยะเวลารวมกันทุกทริป ไม่เกิน90วันก็คือครึ่งหนึ่งเลยอะนะฮะในครึ่งปีเนี่ยสามารถอยู่ในประเทศจีนได้รวมกันไม่เกิน3เดือนทีเดียวหลังจากที่มาตรการนี้มีผลบังคับใช้นะครับก็คาดว่าจะเกิดการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทีเดียว ท่านนายกก็ย้ำนะครับว่าตั้งใจที่จะยกระดับประเทศไทยและประชาชนไทยในเวทีโลกพร้อมกับดําเนินนโยบายอย่างมีกรอบการทํางานที่เป็นรูปธรรมนําเสนอศัก,กยภาพจุดขายของไทยในระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งเร่งดําเนินมาตรการเพื่อยกระดับศักดิ์ศรีและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองครับ